สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดถึงเหตุการณ์ที่ถูกตัดไปดีกว่านะครับฉากที่ถูกตัดไปจากซีรีส์โลกินั่นเองนะครับผมบอกกันเลยว่าในซีรีส์โลกิเนี่ยเขามีการเตรียมฉากอะไรต่างๆไว้มากมายนะครับผมแล้วก็ตัดออกไปเยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเองนะครับผมฉากต่างๆที่ถูกตัดออกไปที่น่าสนใจเนี่ยมีให้พูดถึงกันอีกหลายคลิปแน่นอนนะครับผมในวันนี้เองเราก็อยากมาเริ่มกันที่ฉากโลกินะครับผมต้องสู้กับตัวของจอนะครับผมในเวอร์ชันที่เป็นกบนั่นเองเราได้เห็นกันไปแล้วนะครับผมเป็นเหมือนอีสเตอร์เอ็กในตอนที่5เนาะในตอนที่ตัวของแก๊งโลกินะครับผมได้พาโลกิเดินลงไปยังฐานลับนะครับในตอนที่กล้องแพนลงมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับตัวของจอในเวอร์ชันกบหรือว่าจ็อกนั่นเองนะครับผมถูกจับเอาไว้อยู่ในขวดโหลแก้วนั่นเองครับแล้วก็พยายามจะกระโดดชนขวดอยู่แล้วก็จะมีคอนโยเนียนะครับผมอยู่ใกล้ๆนั้นด้วยครับแต่คอนโยเนียเนี่ยมันเป็นอันขนาดใหญ่นะครับก็คืออันขนาดที่คนถือนั่นเองซึ่งไอฉากนั้นเนี่ยนะครับผมเสียงของไอจอเวอร์ชันเป็นกบหรือว่าจ็อกเนี่ยครับก็ได้ตัวของคริสเฮมเวิร์ธนะครับผมมาพากย์เสียงให้ด้วยโดยงานนี้เนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะครับผมมาทำให้ฟรีๆเลยครับไม่คิดตังเลยก็เรียกได้ว่าใจๆนะครับผมอยากให้ซีรีส์เนี่ยมันออกมาดีถึงมันจะเป็นแค่อีสเตอร์เอ็กซ์สั้นๆก็เถอะแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีฉากมากกว่านั้นอีกนะครับผมมีฉากตัวของโลกิเนี่ยได้สู้กับตัวของจ็อกหรือว่าจอเวอร์ชันกบนี้เลยครับแล้วโลกิเนี่ยก็ถูกไอ้จอกบเนี่ยกระทืบเละด้วยนะครับผมเรื่องราวมันเป็นยังไงมาเราจะเล่าถึงฉากที่ถูกตัดไปนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันครับอย่างแรกเลยนะครับผมเราต้องพูดกันก่อนว่าที่มาของจอเวอร์ชันที่กลายเป็นกบนั้นมันมาจากไหนกันแน่มันเป็นกบได้ยังไงกันมันเป็นจักรวาลที่แบบว่าเฮ้ยทุกคนเป็นสิงสาราสัตว์อย่างนั้นหรอไม่ใช่นะครับผมมันเป็นเหตุการณ์ที่ตัวของโลกินะได้เสกตัวของจอให้กลายเป็นกบนะครับผมซึ่งไอ้เรื่องราวนี้เนี่ยเคยปรากฏออกมาแล้วนะครับผมในตอนแรกนาล็อกนั่นเองในฉากที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนการเล่นละครน่ะตัวของโลกิก็ได้บอกว่าขอโทษที่เคยเสกจอให้กลายเป็นกบนั่นเองครับแต่เรียกได้ว่าในจักรวาลที่เราได้เห็นตัวของจอกลายเป็นกบแบบเป็นกบไปเลยเนี่ยก็คงเพราะว่าโลกิเนี่ยนะครับผมไม่ได้ปลดคาถาให้และมัวแต่สู้กันอยู่ถูกองค์กร TVA เนี่ยนะครับผมเข้ามาจัดการพูนพวกเขามาที่นี่ก่อนนั่นเองจริงๆแล้วนะครับผมฉากจอปะทะโลกิที่เป็นจอเวอร์ชันกบกระทืบโลกิเนี่ยนะครับจะไม่ได้อยู่ในตอนที่5ด้วยนะครับผมแต่จะอยู่ในตอนที่1ก็คือในตอนที่ตัวของมอร์เบียสเนี่ยนะครับผมพาตัวของโลกิมาที่เหมือนโรงละครเวลาไทม์เธียเตอร์ครับผมก็คือห้องที่ใช้สืบสวนต่างๆนั่นแหละแล้วก็มีการรันเวลาต่างๆของโลกิให้ตัวของเขาได้ดูนะครับผมก็เรียกได้ว่าเหมือนเป็นการโชว์อดีตให้ดูแล้วก็โชว์ว่า TVA เนี่ยรู้จริงๆนะครับว่าโลกิเนี่ยเป็นยังไงมายังไงนะครับผมอนาคตจะเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าจะมีส่วนที่เศร้าถูกไหมก็คือส่วนที่โลกิเนี่ยได้เห็นแม่ตัวเองต้องตายได้เห็นพ่อตัวเองต้องตายได้เห็นแอสการ์ดพินาศนะครับผมเลยรวมไปถึงเห็นตัวเองตายด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ถูกตัดออกแต่อย่างไรครับนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็จะมีการโชว์ฉากฮาๆด้วยนะครับผมอย่างฉากดีบีคูเปอร์อะไรแบบนี้ครับแล้วไอฉากที่เป็นตัวของกบมากระทืบโลกิเนี่ยนะครับผมมันจะถูกฉายมาตอนไหนนะครับผมมันจะถูกฉายมาเป็นเหมือนการเยาะเย้ยโลกินะครับผมว่าโลกิเนี่ยเหมือนถูกกำหนดมาแล้วอ่ะไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามอ่ะเขาถูกกำหนดมาให้แพ้และมอร์เบียสก็ได้เอาตรงนี้อ่ะมาเปิดให้กับโลกิดูนะครับผมเป็นการเยาะเย้ยโลกิอ่ะซึ่งฉากนี้ก็จะประกอบไปด้วยฉากที่อเวนเจอร์นั้นชนะโลกิฉากที่โลกิเนี่ยแพ้รวมไปถึงฉากที่ถูกกบกระทืบด้วยนั่นเองแต่สุดท้ายก็ต้องตัดฉากนี้ออกไปนะครับผมท่านผู้ชมลองคิดดูสิมันจะเป็นฉากที่ตลกขนาดไหนนะครับผมตัวของโลกิขนาดเท่าคนจริงๆเท่าทอมฮิดเดิลสันจริงๆโลกิปกติของเราเลยถูกต่อที่เป็นแค่กบตัวเล็กๆเนี่ยนะครับผมควงค้อนมาฟาดแล้วก็แพ้ท่านผู้ชมคิดดูว่าฉากนี้ตอนที่ถ่ายทอมฮิดเดิลสันมันต้องถ่ายยังไงวะเพราะว่ากบมันตัวนิดเดียวมันใช้นักแสดงมาแสดงไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องแบบใช้ CG ทำอย่างเดียวถูกไหมเราก็ต้องแสดงเหมือนว่าเรากำลังโดนกบกระทืบอยู่อย่างนี้หรอก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คงจะออกมาหาหน้าดูนะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับผมที่สุดท้ายเนี่ยฉากนี้นะครับผมก็ไม่ได้เอามาลงในเวอร์ชันไฟนอลนะครับโดยสาเหตุที่ไม่ได้เอามาลงในเวอร์ชันไฟนอลก็เพราะว่า1เลยนะครับผมทางซีรีส์เนี่ยมันจะมีอีสเตอร์เอ็กเกี่ยวกับตัวของจ็อกหรือว่าจอเวอร์ชันกบเนี่ยอยู่แล้วนะครับผมก็คือถ้าไม่มีฉากนี้ก็ยังมีอีกฉากนึงซึ่งก็คือฉากที่เราได้เห็นไปในตอนที่5นะครับผมอันนี้ก็คือ1และเรื่องความจำเป็นนั่นเอง2นะครับผมพอเอามาใส่แล้วเนี่ยเฮ้ยเวลามันนานเกินไปนะครับผม
ก็เรียกได้ว่าอ่ะไอ้ส่วนเนี้ยมีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้นะครับผมด้วยเหตุผลเรื่องเวลาเนี่ยแหละใส่แล้วมันจะยืดเยื้อเกินไปก็เลยต้องตัดออกนะครับผมแล้วก็เหลือให้เหลือจุดเดียวก็คือเหลือในตอนที่5อย่างเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าน่าเสียดายนะครับผมไม่อย่างนั้นเราก็คงจะได้ดูโลกิถูกกบกระทืบกันแล้วนะครับและนี่นะครับผมก็เป็นเรื่องราวสั้นๆในวันนี้นะครับที่เราเอามาเล่าให้กับทุกคนฟังนั่นเองแล้วเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวอะไรต่อไปที่โลกิเนี่ยนะครับผมถูกตัดออกไปอีกนะบอกกันเลยว่ามีอีกเยอะแน่นอนนะครับผมมีการเปลี่ยนตอนจบด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงตอนจบที่เปลี่ยนไปกันยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับผมขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปเนี่ยกับผมต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้นะครับผมลาแล้วครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ